โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่อง One Day นะครับวันนี้ทางเกม ROV ก็มีกิจกรรมใหม่ก็คือกล่องแจ็คพอตสกิน Violet ยกเซตเพียง8คูปองนะครับ8คูปองต่อ1กล่องสุ่มนะครับลุ้นรับสกินแจ็คพอต Violet ทั้งหมด7สกินภายใน5วันนี้เท่านั้นนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนี้ก็คือตั้งแต่8สิงหาจนถึง12สิงหา2564นะครับก็คือใครที่เป็นเมนไวโอเลตก็น่าสนใจนะครับได้ถึง7สกินเลยถ้าได้รางวัลแจ็คพอตนะก็ส่วนใหญ่เห็นคนเล่นเยอะเหมือนกันก็มาดูนะครับก็คือก็จะมีกล่องแจ็คพอตเนาะแล้วก็มีสกินไวโอเลตเนาะมี1 2 3 4 5 6มี7เนาะมีทั้งหมด7สกินซึ่งก็บอกว่าเพื่อลุ้นรับแจ็คพอตเนาะไวโอเลตสกินถาวรแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่และชิ้นส่วนสกินแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเพชรนะครับโดยอัตราการออกนะครับแจ็คพอตหรือสกินถาวรอยู่ที่ 4.11% นะครับชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินอยู่ที่ 40% ครับและเพชรจะอยู่ที่ 55.89% ครับซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าลองเทียบกับกล่องสุ่มอื่นๆที่ผ่านมามันอยู่ประมาณ 1% เนาะแต่ว่าในกิจกรรมครั้งนี้เขาเพิ่มถึง 4% เลยผมก็คิดว่ามีโอกาสที่ได้สกินค่อนข้างสูงกว่ากล่องที่ผ่านมาเนาะก็ใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้เดี๋ยววันนี้วันจะลองสุ่มสัก10กล่องก่อนแล้วกันเนาะ7 8 9 10โอเคสัก10กล่อง80คูปองนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่รู้จะได้สกินไหมนะโอเคครับซื้อเสร็จแล้วโอเคมาลุ้นโอเคเริ่มเลยเฮ้ยอยากได้สกินยังได้มั้ยเฮ้ยได้ด้วยคิดว่าจะไม่ได้โอเคครับอย่างน้อยก็ได้สกิน80คูปองไปก็ค่อนข้างคุ้มค่าเนาะก็ดีอ่ะคิดว่าจะไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะให้ดูแล้วกันนะครับว่าสกินที่ผมได้มาครั้งนี้เป็นยังไงเผื่อเป็นตัวเลือกให้ทุกคนในการตัดสินใจนะว่าคุ้มค่าที่จะเสียคูปองกับกิจกรรมนี้ไหมเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนนะโอเคครับไวโอเลตเนาะก็เห็นมีคนเล่นเยอะเหมือนกันเดี๋ยวลองเอามากดเล่นเลยดีกว่าเพื่อเป็นการแบบรีวิวทุกคนดูด้วยเนาะว่าสกิลหรือแบบเครื่องแต่งกายเป็นยังไงบ้างก็เข้ามาในตัวเกมแล้วเนาะเดี๋ยวลองยิงดูดิโอ้ก็ธรรมดาเนาะแสดงว่าก็คงแค่เครื่องแต่งกายกับสกิลอะไรก็ยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่ชุดก็ถือว่าโอเคนะสำหรับชุดก็สำหรับราคานี้เราก็ว่ามันก็โอเคอยู่ก็ไม่ถือว่าแพงเกินไปสนใจก็ลองไปสุ่มกล่องของสกินนี้ได้นะครับก็สกินของ Violet เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชมถึงตอนนี้ใครคิดว่าคล้องนี้มีประโยชน์หรือยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับขอบคุณนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเล่นเกมเสร็จทุกคนก็อย่าลืมนอนกันนะครับ